รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสมาร์ทคิดเด็กไฮเทคผมพี่หลามจิโกไอทีผมแพทลูกพี่หลามครับผมพี่ลูกพี่หลามเหมือนกันครับนี่คือรายการที่จะนำเอาความรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์หรือว่าเทคโนโลยีรวมไปถึงการระวังภัยในโลกไซเบอร์นะครับมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมทุกสัปดาห์นะครับผ่านพิธีกรตัวน้อยๆ2คนนี้น้องแพทกับน้องพีทลูกชายของผมเองนะฮะนำเสนอกันมาหลายสัปดาห์มากๆแล้วเราดูกันเนี่ยใครที่เป็นแฟนประจำของรายการนี้นะครับดูกันมาน่าจะเกินครึ่งปีแล้วครับนะฮะเกินครึ่งปีแล้วนะครับก็สนุกสนานกันในแต่ละสัปดาห์เนื้อเรื่องก็เข้มข้นทุกสัปดาห์นะครับหลายๆช่วงของเราเนี่ยนะจะแบ่งออกเป็นหลายช่วงมากอย่างช่วงแรกของรายการชื่อช่วงอะไรนะสนุกคิดวิทยาศาสตร์ครับวันนี้นำเสนอเรื่องอะไรครับกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บโอ้หลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วนะครับพูดถึงกล้องโทรทัศน์อวกาศที่มีประโยชน์ต่อนักวิทยาศาสตร์มากๆนั่นก็คือฮับเบิลนะฮะมารุ่นที่2ก็คือเจมส์เว็บนี่ตัวนี้นี่จะอภินิหารขนาดไหนเดี๋ยวต้องรอชมกันนะครับในช่วงเทคโนโลยีนะครับช่วงที่2ของน้องพีทคือช่วงทันโลกทันเทคครับวันนี้นำเสนอเรื่องอะไรครับซีรีส์ AI ตอนที่8ครับโอ้ AI เดินทางมาถึงตอนที่8แล้วครับนะฮะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับ AI ในมือถือ AI phone ครับโอ้โหส่วนช่วงระวังภัยไซเบอร์วันนี้นะครับเตือนภัยเลยใครที่มือถือเสียแล้วจะส่งซ่อมสิ่งที่คุณต้องระวังมากที่สุดก็คือข้อมูลบนโทรศัพท์มือถือของคุณนั่นคือทรัพย์สินส่วนบุคคลของคุณเลยนะครับระวังให้มากๆเข้าไว้เดี๋ยวเราจะสอนว่าวิธีการระวังต้องทำยังไงนะครับอ่ะไปช่วงแรกกันเลยไปบ้าสนุกคิดวิทยาศาสตร์เข้าสู่ช่วงแรกของรายการครับสนุกคิดวิทยาศาสตร์วันนี้เรามาคุยเรื่องกล้องโทรทัศน์เจมส์เว็บกันครับครับผมหลังจากเรารู้จักฮับเบิลไปแล้วนะฮะแล้วก็ลองจับเกมสูฮับเบิลก็ใกล้หมดอายุแล้วเนาะถึง2030นี้กล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลก็จะหมดอายุแต่อาจจะทำงานต่อได้อีกสัก 2-3 ปีแล้วถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นเราก็จะไม่ซ่อมเขาแล้วเราก็จะปล่อยให้เขาได้พักผ่อนกันใช่ไหมครับในระหว่างที่ฮับเบิลปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มข้นเนี่ยสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์หรือว่านักดาราศาสตร์เนี่ยเขาได้เห็นการทำงานของฮับเบิลเนี่ยเขาก็ได้รู้เรียนรู้อะไรบางอย่างเช่นกล้องที่ฮับเบิลเอาขึ้นไปถ่ายดวงดาวเนี่ยเป็นกล้องแบบ visible light ก็คือกล้องแบบถ่ายแสงที่เรามองเห็นถ่ายพวกรังสี UV ได้แล้วก็ถ่ายแบบใกล้ๆ infrared ได้คือเรียกว่า near infrared เท่านั้นก็คือได้ประมาณ 8-900 นาโนเมตรเข้าไปในย่าน infrared ได้นิดหน่อยแต่เลยจากนั้นจะไม่เห็นแล้วมันก็เลยทำให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจว่าถ้าเราสามารถถ่ายเข้าไปใน infrared ได้เราก็จะได้ความรู้เยอะขึ้นมากกว่านี้เขาก็เลยคิดว่างั้นเราจะสร้างกล้องอีกตัวหนึ่งที่เป็นกล้องเจมส์เว็บตัวนี้ยังไม่ได้ตั้งชื่อนะตอนนั้นจะสร้างกล้องอีกตัวหนึ่งที่มีคุณสมบัติของกล้องที่สามารถถ่ายในย่านอินฟราเรดได้มากกว่านี้ไปจนถึงกลางอินฟราเรดเลยมิดอินฟราเรดนี่คือประมาณ 2-3,000 นาโนมิเตอร์โอ้รวมไปถึงสิ่งที่ฮับเบิลเป็นเนี่ยคืออยู่ในวงโคจรโลกบางจังหวะที่ตรงกับดวงอาทิตย์แสงจากดวงอาทิตย์ก็หักเหมาแล้วก็รบกวนฮับเบิลได้เหมือนกันเขาก็เลยจะหาว่าถ้ากล้องตัวใหม่เนี่ยเราจะต้องไปอยู่ตรงไหนอะเราถึงจะไม่โดนแสงใดๆรบกวนเลยจึงเกิดทฤษฎีของการวางตำแหน่งกล้องของเจมส์เว็บตัวนี้นะฮะอยู่ที่ตำแหน่งที่ชื่อว่าลากางพอยลากานพอยหรือลากล่องเป็นภาษาฝรั่งเศสจุดลากล่องอยู่ห่างจากโลกออกไป1,500,000 กิโลเมตรทำไมเราถึงต้องไป 1,500,000 กิโลเมตรเพราะว่าแรงโน้มถ่วงสนามความโน้มถ่วงของโลกและดวงอาทิตย์
มันจะมีสนามความโน้มถ่วงทั้งคู่แล้วจะมีจุดตัดของความของสนามความโน้มถ่วงที่มันเกิดจุดสมดุลจุดสมดุลนี่แหละที่เราเรียกว่าลากรองพอยต์หรือลาการพอยต์ทำให้วัตถุที่ไปอยู่ในจุดนั้นจะโคจรตามโลกรอบดวงอาทิตย์อยู่ในตำแหน่งเดียวกันกับโลกเพราะถ้าเราปล่อยกล้องโทรทัศน์อวกาศไปอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้มันก็จะลอยเท้งเต้งไปเรื่อยๆถูกไหมหายไปเลยแล้วมันก็อาจจะหายไปหรือว่าเสียตำแหน่งของตัวเองไปถ้าเราอยากให้เขาอยู่ในตำแหน่งที่คงที่แล้วมีวงโคจรรอบดวงอาทิตย์ด้วยมีจุดลาการพอยต์นี่แหละที่สามารถอยู่ได้จุดลาการพอยต์มีทั้งหมด5จุดด้วยกันครับสมมติแพทเป็นโลกโอเคสมมติพีทเป็นดวงอาทิตย์นะฮะจุดลาการพอยต์จุดที่1คือนับจากแพทตรงมายังดวงอาทิตย์1ล้าน5แสนกิโลเมตรสมมติตรงนี้ตรงนี้คือ1ล้าน5แสนกิโลเมตรตรงนี้คือ1ล้าน5แสนซึ่งตรงกับดวงอาทิตย์เลยจุดที่2คือตรงข้ามกับจุดนี้คือนับไปข้างหลังโลก1ล้าน5แสนกิโลเมตรจุดที่3คือมาทางซ้ายฝั่งซ้าย1ล้าน5 1ล้าน5แสนกิโลเมตรทางฝั่งขวา1ล้าน5แสนกิโลเมตรและจุดที่5คือจุดที่อยู่ด้านหลังดวงอาทิตย์ซึ่งไม่ใช่1ล้าน5แสนกิโลเมตรแต่เป็นจุดเดียวกับโลกคือ150ล้านกิโลเมตรถ้ามีวัตถุใดวัตถุหนึ่งอยู่ใน5จุดนี้แล้วโคจรในวงกลมสั้นๆเหมือนวงโคจรรอบโลกวัตถุเหล่านั้นจะหมุนตามโลกไปเรื่อยๆแล้วเจมส์เว็บจะไปอยู่ตรงไหนครับเขาจะไปอยู่หลังลาการพอยต์ข้างหลังโลกหลังโลกเพราะอะไรครับเพราะจะแสงอาทิตย์จะได้ไม่บังโอ้เพื่อหลบแสงอาทิตย์ถูกไหมครับใช่เจมส์เว็บจึงถูกออกแบบให้ไปอยู่ที่จุดลาการพอยต์ที่2ซึ่งอยู่เลยจากโลกไป1ล้าน5แสนกิโลเมตรนะฮะบินไปส่งตรงนั้นแล้วก็วนวงโคจรอยู่ตรงนั้นกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บเนี่ยมีขนาดใหญ่กว่ากล้องฮับเบิลเยอะมากมันเลยต้องเพราะเรารู้แล้วเราต้องการกล้องที่มีขนาดใหญ่กว่านี้มีกระจกสะท้อนแสงที่ใหญ่กว่านี้จะได้ถ่ายภาพได้กว้างขึ้นเพื่อที่จะถ่ายภาพได้ละเอียดยิ่งขึ้นพอเราออกแบบใหญ่มากมันใส่จรวดไม่ได้อะทำยังไงครับพับต้องพับเพราะอยู่บนอวกาศไม่มีมนุษย์อวกาศออกมาประกอบให้นะมันต้องพับแล้วกางออกเองได้นั่นคือความยากของกล้องเจมส์เว็บเพราะว่าเดี๋ยวจะกางออกยังไงเนี่ยต้องทำการทดสอบก่อนตอนเขาออกแบบทีแรกเนี่ยกล้องเจมส์เว็บเนี่ยกางปีกออกมาเนี่ยกางชิ้นส่วนออกมาเรียบร้อยนะฮะมีโอกาสผิดพลาดทั้งหมด 26,000 โอกาสโอ้โหต้องใช้เวลา12ปีลดความผิดพลาดลงจนกระทั่งล่าสุดก่อนขึ้นไปเนี่ยเหลือ250จาก 26,000 โอกาสเหลือ250โอกาสที่จะผิดพลาดสุดท้ายก็เราก็เหลือแค่ลุ้นว่ากล้องโทรทัศน์อวกาศจะเมฟส่งขึ้นไปบนอวกาศเสร็จปุ๊บจรวดขับดันปึ้งบินไปจนถึงลาการพอยต์แล้วก็ไปตีวงโคจรอยู่บนลาการพอยต์แล้วก็เริ่มกางปีกกางแผงโซล่าเซลล์กางกระจกสะท้อนแสงออกมาจะรอดไหมใช้เวลา1เดือนครึ่งสุดท้ายเราทำสำเร็จครับเจมส์เว็บนะครับก็ไปด้วยกล้องที่มีคุณภาพดีกว่าฮับเบิลนะครับสามารถถ่ายในระดับอินฟราเรดระดับกลางได้ถ่ายภาพออกมา5ภาพแรกนี่เดี๋ยวให้เด็กๆดูครับนี่ครับภาพแรกนี้เป็นภาพเนบิวล่าหน้าผาแห่งดวงดาวนี่ไม่เคยเห็นแต่นี้ดีกว่าใช่นะภาพนี้จริงๆแล้วเป็นภาพที่ตัดมานะครับให้เหมือนกับหน้าผาต่อมาครับภาพที่2คือภาพ Deep Field เราเคยเห็น Deep Field ของ Hubble แล้วเนาะครับคราวนี้เราจะเห็น Deep Field ของ James Webb ครับสว่างกว่าเยอะสว่างกว่าเยอะสีสันคมชัดกว่าเยอะเห็นรูปทรงของ Galaxy ชัดกว่าเยอะแถมเรายังสามารถดูได้ง่ายด้วยตาเปล่าเรารู้เลยว่าดาวดวงไหนอยู่ใน Galaxy เดียวกันกับเราแถมยังได้สิ่งที่เรียกว่าข้อมูลสเปกตรัมทางแสงอันนี้คือรูปที่3ที่มีกราฟนะฮะมีกราฟอยู่แล้วก็มีแสงเงาเป็นเงาดาวเรืองๆอยู่ข้างหลังภาพนี้คือภาพสเปกตรัมของแสงพอเราเป็นกล้องอินฟราเรดเนี่ยเราสามารถแยกแสงออกเป็นชนิดต่างๆได้ซึ่งแสงเนี่ยถ้ามันเดินทางผ่านไฮโดรเจนเราก็จะอ่านได้ว่ามันผ่านไฮโดรเจนถ้ามันผ่านมีเทนถ้ามันผ่านออกซิเจนเราก็จะได้ค่าของสีแต่ละสีที่แตกต่างกันมันทำให้เรารู้อะไรครับเรารู้ว่าดาวดวงนั้นน่ะมีอะไรบ้างถ้ามีออกซิเจนแล้วก็อยู่ได้โอ้โหนี่นะเป็นไงบางทีที่เกิดมีออกซิเจนอาจจะมีสิ่งมีชีวิตอยู่เอเลี่ยนเป็นไม่ได้นี่ไงเปิดโลกเลยเจมส์เว็บเนี่ยสามารถทำให้เราส่องดาวที่เราไปไม่ถึงอ่ะแต่เรารู้ได้ว่าดาวดวงนั้นมีแร่ธาตุอะไรบ้างเท่ากับว่าเรามีกล้องโทรทัศน์อวกาศที่ดีมากๆตอนนี้ถูกไหมครับนั่นก็คือเจมส์เว็บครับ
ทุกครั้งที่เจมส์เว็บถ่ายภาพแล้วงานวิจัยออกมาเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยก็จะส่งออกมาแล้วคนทั่วโลกก็จะได้ข้อมูลเยอะขึ้นนะฮะก็จะเป็นประโยชน์ต่อเรามากยิ่งขึ้นนี่คือกล้องโทรทัศน์อวกาศที่ดีมากๆแล้วเราไม่ได้มีแค่เจมส์เว็บอย่างเดียวบนโลกนี้นะครับมีกล้องโทรทัศน์อวกาศเยอะๆมากมายที่ตั้งอยู่บนโลกแล้วเราก็ยังกำลังมีกล้องโทรทัศน์ดวงใหม่ๆนะฮะกล้องใหม่ๆที่กำลังตามขึ้นไปแล้วทำงานในอีกด้านอื่นๆด้วยซึ่งจะนำเสนอในสัปดาห์หน้างั้นช่วงนี้เราไปต่อช่วงที่2ของรายการกันก่อนครับทันโลกทันเทคทันโลกทันเทคเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการครับทันโลกทันเทคครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง AI ในมือถือที่เก่งกว่าเดิมครับครับผมโอเคมีเติมคำว่าเก่งกว่าเดิมเข้าไปหน่อยนึง เพราะว่าเราเคยคุยกันแล้วว่าบนโทรศัพท์มือถือมันมี Siri มี Google Assistant อยู่แล้วนั่นก็ AI อยู่แล้วถูกไหมฮะครับแต่ทำไมถึงต้องมียุคมือถือ AI ขึ้นมาอีกเพราะว่า AI ในมือถือเก่งกว่าเดิมเก่งกว่าเดิมถูกต้องสมัยก่อนเรามี AI เนี่ยเอาไว้ถามตอบเฉยๆไปเสิร์ชใน Google ถ้าไม่มีคำตอบก็เราก็ไม่ได้คำตอบใช่ทีนี้ผลจากการที่ Google มี GeminiGoogle ก็เลยเอา Gemini เนี่ยมาแบ่งส่วนเล็กๆน้อยๆแล้วเอามารันบนโทรศัพท์มือถือได้เขาเรียกว่า Gemini Nano ดึงเอาความสามารถบางอย่างเช่นความสามารถด้านการประมวลผลภาพการ Generative ความสามารถด้านการฟังเสียงแล้วถอดมาเป็นข้อความและความสามารถในการสรุปใจความทั้งหมดโอ้สรุปใจความทั้งหมดนี่ออกมาเป็นฟีเจอร์ใหม่ซึ่งโทรศัพท์ที่ทำฟีเจอร์เหล่านี้ได้เพิ่งเริ่มต้นเมื่อตอนต้นปี2024ที่ผ่านมานั่นก็คือโทรศัพท์ตัวแรกแต่เราจะไม่พูดชื่อยี่ห้อเพราะเราจะไม่โฆษณาให้เขานะฮะเป็นโทรศัพท์ที่มีชื่อรุ่นมีเลข2กับเลข4มาจากประเทศเกาหลีเราจะบอกแค่นี้ตัวนั้นเนี่ยถือเป็นโทรศัพท์ตัวแรกที่เรียกตัวเองว่า AI Phone ครับเพราะมี AI อยู่ในมือถือที่ใช่เก่งกว่า Siri แล้วก็เก่งกว่า Google Assistant ทำอะไรได้บ้างแปลภาษาโทรศัพท์ก่อนสมมติโทรศัพท์สมมติพีทจะโทรศัพท์คุยกับคนญี่ปุ่นมันแปลภาษาสมมติเราพีทต้องไปตั้งค่าในมือถือของพีทว่าพีทจะพูดภาษาอะไรพีทพูดภาษาไทยอีกฝั่งนึงจะพูดภาษาอะไรญี่ปุ่นเสร็จแล้วพอโทรหากันเรากด Live Translate พีทบอกว่าฮัลโหลเขาก็จะแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นอโนอะไรคุณชื่ออะไรคุณชื่ออะไรมุชิมุชิแล้วคนญี่ปุ่นก็จะฟังรู้เรื่องใช่คนญี่ปุ่นก็สามารถตอบกลับมาแล้วคนญี่ปุ่นพูดว่าอาริกาโตโกไซมัสก็ขอบคุณนะครับที่ติดต่อมาเขาก็จะแปลภาษาให้พีทขอบคุณนะครับที่ตอบมาเห็นไหมแล้วไม่ใช่แค่แปลภาษาอย่างเดียวนะสมมติเราไปดูอะไรอ่ะเราไปดูไอ้พวกแบบเว็บไซต์อ่ะที่เป็นภาษาอังกฤษอ่ะพีทแพทอาจจะยังไม่เก่งภาษาอังกฤษยังอ่านไม่ออกทุกคำใช่ไหมก็แปลภาษาได้ก็สามารถแปลหน้าเว็บเนี่ยเป็นภาษาไทยเอาภาษาไทยอ่ะแทนที่ลงไปเลยแปลภาษาได้อย่างเดียวไม่พอ AI มันฉลาดกว่านั้นอีกมันอ่านแล้วมันสรุปใจความให้เราได้ด้วยสมมติเว็บไซต์ยาวขนาดนี้3 A4 ใช้เวลาอ่านประมาณ5นาทีเรากดให้ AI แปลสรุปใจความให้เลยใช้เวลาอ่านได้ภายในครึ่งใช้เวลาให้ประมาณ10วิเหลือ3บรรทัดบอกเลยว่าบทความนี้คือพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรแล้ววิธีการเซิร์ชของเราก็เปลี่ยนไปเมื่อก่อนเราจะเซิร์ชหาอะไรเราต้องพิมพ์ถูกไหมฮะคราวนี้ไม่ต้องแล้วเรายกกล้องขึ้นมาแล้วเอานิ้วชี้สิ่งนี้คืออะไรเขาจะหาข้อมูลมาให้ทันทีจริงเขาเรียกว่า circle to search วงกลมคำนั้นวงกลมคำนั้นก็จะเจอสิ่งนั้นหาความหมายเลยว่าอันนี้ชื่ออะไรอยู่ที่ไหนข้อมูลเป็นยังไงหรือว่าจะไปซื้อที่ไหนช้อปปิ้งที่ไหนทีนี้เมนูกล้อง AI ก็เข้าไปช่วยด้วยสมมติพีทถ่ายรูปมาแล้วพีทรูปเอียงพีทอยากจะปรับรูปให้ตรงพอปรับรูปให้ตรงเนี่ยสมมติรูปมันเอียงนี้ใช่ไหมพอเราปรับให้ตรงเนี่ยฟื้นปุ๊บเนี่ยไอ้ส่วนตรงนี้มันหายไปไอ้สามเหลี่ยมตรงนี้มันหายไปแล้วเขาก็เจเนเรตส่วนที่หายไป AI สามารถเจเนเรตภาพส่วนที่หายไปเติมเข้าไปได้เจ๋งมากหรือพีทถ่ายรูปอยู่คนเดียวเอาตัดเอาแพทอีกรูปหนึ่งมาอยู่ข้างๆพีทก็ได้
ทำได้ทุกอย่างมันดีมากเลยนี่คือความเป็น generative ของ AI เก่งมากๆหรือแม้กระทั่งตอนถ่ายรูปพีทอาจจะเผลอหลับตา AI แก้ได้ยังไงรู้ไหมหารูปเขาจะถ่ายรูปเก็บไว้ตั้งแต่พีทลืมตาอยู่แล้วพอพีทหลับตารูปที่เราถ่ายใช่ไหมเขาจะไปเอาภาพที่ลืมเขาจะไปเอาลูกตานั้นมาแปะแทนแล้วสมมติตอนถ่ายรูปพีทลืมยิ้มแต่ก่อนถ่ายพีทยิ้มไว้แล้วเขาสามารถไปเอารอยยิ้มนั้นน่ะมาแทนที่ได้โอ้โหเจ๋งไหมเฮ้ยอย่างนี้มันแบบออโต้เลยดีมากใช่ไหมฮะพอมี AI เข้ามาอยู่ในมือถือแล้วเนี่ยอีกหน่อยเนี่ยเราจะสามารถทำสิ่งต่างๆได้ง่ายขึ้นเช่นถ้าเราอยากจะส่งอีเมลใช่ไหมเราก็บอก AI ว่า AI ช่วยส่งอีเมลหาคนนี้หน่อยบอกเราว่าเราไม่ว่างวันที่นี้วันที่นี้แล้วเดี๋ยวเราจะว่างอีกทีเราจะติดต่อกลับไปมันสามารถพิมพ์ทุกอย่างให้เราได้ส่งไลน์ได้ไหมไลน์ก็ได้ส่งอะไรก็ได้ใช่นะพอมี AI อยู่ในมือถือเนี่ยเดี๋ยวอีกหน่อยยี่ห้ออื่นๆก็จะตามมาเราก็จะมีกันทุกเครื่องพอมีทุกเครื่องแล้วเนี่ยคนใช้ต้องใช้ให้เป็นต้องรู้ว่ามันทำอะไรได้บ้างต้องรู้มันทำอะไรได้ถ้าเกิดก็ต้องใช้ให้เป็นถ้าเกิดไม่รู้ก็ไม่รู้จะใช้ยังไงไม่งั้นก็จะไม่มีประโยชน์ถูกไหมใช่งั้นโลกมันก้าวไปอยู่ตลอดเวลาน้องๆหนูๆทุกคนก็ต้องคอยติดตามอยู่สม่ำเสมอว่ามีเรื่องอะไรใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาบ้างแล้วเราทำอะไรได้บ้างถูกไหมครับคอยบอกเพื่อนๆด้วยนะครับอ่ะจบช่วงที่สองครับทันโลกทันเทคเราไปต่อช่วงที่สามกันครับระวังภัยไซเบอร์ระวังภัยไซเบอร์ช่วงที่3ของรายการครับระวังภัยไซเบอร์นะครับวันนี้จะมาเตือนคนที่โทรศัพท์เสียแล้วส่งไปซ่อมครับสิ่งที่ต้องระวังมากๆคืออะไรครับเด็กๆคือข้อมูลในเครื่องเราใช่มีความส่วนตัวนะฮะบางคนอาจจะคิดว่าโอ้โทรศัพท์ของเราเนี่ยเราไม่ได้มีข้อมูลความลับอะไรเราไม่จำเป็นต้องไปเป็นห่วงเรื่องของข้อมูลเราหรอกว่าใครจะขโมยไปมีแต่รูปถ่ายที่เราถ่ายเชื่อไหมครับว่ารูปถ่ายก็เป็นข้อมูลส่วนบุคคลด้วยเช่นกันเขาสามารถเอารูปถ่ายนั้นไปวิเคราะห์ได้นะครับถ้าคุณถ่ายยืนถ่ายอยู่หน้าบ้านภาพข้างหลังคืออะไรบ้านคือบ้านถ้าเอาภาพบ้านนั้นไปแมปใน Google Map รู้ไหมครับว่าบ้านคุณอยู่ไหนรู้การที่คนอื่นรู้ตำแหน่งที่บ้านเราถือเป็นอันตรายหรือไม่อันตรายมากอันตรายมากแล้วโทรศัพท์มือถือมีแต่รูปไหมมีแต่รูปมีอย่างอื่นไหมมีอะไรบ้างมีวิดีโอโอ้โหวิดีโอนี่ตัวสำคัญเลยคือก๊อปปี้เสียงมาโทรหาครอบครัวขอตังค์ 30,000AI ยุคใหม่สามารถเรียนแบบเสียงคนได้ถ้าในวิดีโอของคุณมีคุณพูดอยู่ตลอดเวลานอกจากรูปและวิดีโอในโทรศัพท์มือถือมีอะไรอีกครับมีเอกสารใช่มี user มีอีเมลแล้วก็ password มี password แล้วก็มี cloud ที่เราใช้อยู่ไม่ว่าจะเป็น Google Drive หรือว่า Apple มีหมดถ้าเราเข้าไปใน cloud นั้นได้ข้อมูลส่วนตัวเรามหาศาลอยู่ในนั้นบางคนมีสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านหลักฐานทุกอย่างในชีวิตใส่ไว้บนนั้นเพื่อที่จะต้องการออนไลน์อันตรายเพราะฉะนั้นเวลาเราจะส่งมือถือไปซ่อมเราควรจะทำอย่างไรครับเราสำรองข้อมูลเอาไว้ในสมมติวิธีที่ปลอดภัยที่สุดสำรองข้อมูลไว้ในคอมพิวเตอร์เราแล้วล้างเครื่องเลยแล้วส่งเครื่องไปซ่อมแต่คนส่วนใหญ่ไม่ทำแบบนั้นแน่นอนเหมือนที่พ่อเพราะมันยุ่งยากถ้าเราไม่อยากทำแบบนั้นเราทำอย่างไรถึงจะปลอดภัยหาคนที่ไว้ใจได้นี่หาคนที่ไว้ใจได้ยอดเยี่ยมมากขอจำมือหน่อยยอดเยี่ยมมากหาคนที่ไว้ใจได้ก็คือคุณจะส่งร้านซ่อมไหนที่คุณไว้ใจได้เช่นเพื่อนอะไรเงี้ยอะไรนะฮะเพื่อนไม่ก็ครอบครัวที่ซ่อมเป็นโอ้มันจะไม่มีดิบางคนไม่มีครอบครัวที่ซ่อมเป็นทำยังไงดีอะก็ถ้าหาเพื่อนถ้าเกิดอันระหว่างร้านซ่อมที่อยู่แบบโดดเดี่ยวในตามมุมต่างๆตามริมถนนร้านซ่อมที่อยู่ในห้างเป็นตู้เล็กๆกับบริษัทศูนย์ที่เขาขายคอมพิวเตอร์เรามาอันไหนเชื่อถือได้มากกว่ากันศูนย์ขายคอมพิวเตอร์ศูนย์ขายมือถือศูนย์ขายมือถือศูนย์ขายคอมพิวเตอร์ที่เราซื้อมาซื้อมาเพราะบริษัทพวกนี้เป็นบริษัทใหญ่ๆ
แล้วเขารู้ว่าเขามีความรับผิดชอบสูงในนั้นมันทำมาจากอะไรแล้วเขาก็เลยรู้ว่าต้องทำยังไงเขาจะปกป้องข้อมูลเราได้ด้วยนะฮะไม่ใช่ว่าทุกคนจะเป็นคนไม่ดีนะครับไม่ใช่ว่าร้านเล็กๆจะเป็นคนไม่ดีร้านเล็กๆเป็นคนดีก็มีนะครับคนที่เราไว้ใจได้ก็มีคนที่เราสนิทชิดเชื้ออุดหนุนกันมานานก็มีแต่ถ้าเราไม่รู้จักหรือเราไม่ไว้ใจหรือแม้กระทั่งบริษัทใหญ่ๆที่เขาเปิดศูนย์บริการพนักงานในนั้นอาจจะเป็นมิจฉาชีพก็ได้แล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือคนส่วนใหญ่มักจะมีความรู้ความเข้าใจว่าเวลาเราถ่ายภาพบนโทรศัพท์มือถือเนี่ยคนทุกคนมักจะถ่ายภาพแบบส่วนตัวแล้วก็ลบทิ้งไปบางทีถ่ายไว้ดูแล้วก็ดูเสร็จแล้วก็ลบทิ้งไปคิดว่าการลบภาพออกจากโทรศัพท์มือถือถึงแม้จะลบออกจากเมนู delete เมนูกล้องแล้วจากแกลเลอรี่แล้วตามไปลบในถังขยะอีกเนี่ยก็คิดว่าภาพนั้นมันจะหายไปแล้วหายไปตลอดกาลคือภาพนั้นไม่มีแล้วใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยในเครื่องนั้นน่ะเราสามารถดึงภาพที่ลบไปแล้วอ่ะกลับมาได้ที่เขาเรียกว่ากู้ไฟล์เพราะอะไรรู้ป่ะหลักการทางดิจิตอลเนี่ยสิ่งที่เพิ่งลบไปอ่ะมันสามารถนำกลับมาได้ครับอธิบายให้ฟังสั้นๆดิจิตอลคือการเก็บข้อมูลแบบ010101ก็คือกับขั้วสนามแม่เหล็กถ้าขั้วเหนือเป็น0ขั้วใต้เป็น1เวลาเขียนข้อมูลก็คือกลับไปกลับมา01 01 01แล้วเวลาเราลบข้อมูลเราทำยังไงครับปรับเป็น1ทั้งหมดแล้วแต่จะปรับเป็น0หรือปรับเป็น1ก็ได้ครับเวลาเราลบไปแล้วเนี่ยมันยังมีข้อมูลเดิมอยู่ว่ามันเคยสวิตช์จากบวกเป็น0หรือลบเป็น1เราสามารถย้อนกลับไปคำสั่งเดิมให้มันกลับมาที่ขั้วเดิมได้รูปเดิมก็จะกลับคืนมาเพราะว่าเวลาเราลบทิ้งไปแล้วเนี่ยมันจะบอกว่าพื้นที่ตรงนี้ว่างคำว่าว่างเนี่ยคือเตรียมเอาไว้ว่างแต่ว่าข้อมูลเดิมยังอยู่ไม่ใช่ที่เขาก็อาจจะแบบไปถ้าเกิดเราไปเจอคนที่ไม่ดีอ่ะร้านซ่อมที่ไม่ดีอ่ะเขาอาจจะเอามือถือเราไปแล้วไปสแกนดูว่าข้อมูลเก่าๆที่เรามีเดี๋ยวที่เราลบไปแล้วมันมีอะไรบ้าง อาจจะไปเจอรูปส่วนตัวเราแล้วเอาไปสร้างความเสื่อมเสียให้เราได้อันตรายไหมอย่างนี้บางคนบอกลบไปแล้วเอากลับมาได้ยังไงนี่ฮะนี่คือโลกดิจิตอลครับโลกดิจิตอลสามารถเอาสิ่งที่มันหายไปแล้วกลับคืนมาได้ครับมีวิธีเดียวที่จะไม่กลับมาเลยรูปที่ลบไปแล้วนะต้องมีการเขียนทับตรงบริเวณนั้นเขียนเป็นอย่างอื่นก่อนเขียนข้อมูลอย่างอื่นลงไปเขียนความทรงจำเดิมถึงจะหายไปซึ่งเราไม่รู้ไงว่าพื้นที่ว่างเปล่าในโทรศัพท์เรามันมีเยอะเราไม่รู้ว่ามันเขียนตรงไหนบ้างเวลามันเขียนมันสุ่มเขียนอะมันเขียนกระจายไปในทุกที่ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นต้องระวังนะครับการจะส่งมือถือไปซ่อมที่ไหนก็ตามแต่นะครับต้องเลือกสถานที่ที่ไว้ใจได้เลือกบริษัทที่มีความรับผิดชอบสูงหรือเลือกร้านค้าหรือร้านซ่อมเล็กๆที่เราไว้เนื้อเชื่อใจได้เพราะฉะนั้นเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของตัวเองไว้ให้ดีนะครับนะครับระวังภัยไซเบอร์วันนี้จบแค่นี้ไปต่อช่วงที่4ของรายการนะครับช่วงสกู๊ปพิเศษคิดทันไอทีไปปัจจุบันมีผู้หญิงและเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายถูกทำร้ายจากคนในครอบครัวมากขึ้นแต่การจะส่งเสียงออกมาให้ผู้อื่นรับรู้ให้ผู้อื่นช่วยเหลือมีแนวโน้มที่เหยื่อจะถูกทำร้ายจากคนเหล่านั้นมากขึ้นดังนั้นเมื่อเกิดความรุนแรงขึ้นในครอบครัวสัญญาณขอความช่วยเหลือเป็นสิ่งจำเป็นยิ่งในต่างประเทศจึงมีแคมเปญ Signal for Help เป็นสัญญาณมือง่ายๆเพื่อสื่อว่าตนเองกำลังถูกคุกคามอยู่ขั้นตอนการทำสัญญาณขอความช่วยเหลือหงายฝ่ามือออกหาคนอื่นแล้วพับนิ้วโป้งเข้าฝ่ามือพับนิ้วที่เหลือทั้ง4มากุมนิ้วโป้งไว้ในบ้านเราสัญญาณมือนี้อาจจะยังไม่เป็นที่รู้จักแต่ก็จะเป็นต้องศึกษาไว้เพื่อตกอยู่ในอันตรายจะได้ขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นได้โดยพ่อแม่คนสอนให้ลูกรู้จักสัญญาณดังกล่าวว่านี่คือสัญญาณมือแปลว่าช่วยด้วยโดยใช้ในกรณีดังต่อไปนี้ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือแสดงว่ากำลังถูกคุกคามอยู่หรือใช้ขอความช่วยเหลือเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถจะพูดได้สัญญาณมือขอความช่วยเหลือใช้ได้จริงโดยในกรณีแรกเป็นตัวอย่างเคสที่ผู้ถูกคุกคามส่งสัญญาณมือขอความช่วยเหลือจนเอาตัวรอดมาได้โดยเหตุเกิดในสหรัฐอเมริกาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งว่ามีหญิงสาววัยรุ่นอายุ16ปีหายตัวไปจากบ้านสืบสวนจนพบว่าเธอถูกลักพาตัวเธอพยายามส่งสัญญาณมือขอความช่วยเหลือให้แก่รถคันอื่นๆที่ขับผ่านทำให้ไม่สามารถส่งเสียงได้หากส่งเสียงคนร้ายจะรู้ตัวโชคดีเป็นของเธอเม
เมื่อพลเมืองดีพบเห็นสัญญาณซอสจากภาษามือที่เธอส่งไปจึงได้แจ้งตำรวจท้องถิ่นจนสามารถช่วยเหลือเธอได้ในที่สุดขณะเดียวกันเคสสัญญาณมือที่เกิดในประเทศไทยซึ่งไม่น่าเชื่อใช่ไหมครับว่ากรณีแบบนี้จะเกิดขึ้นในไทยเช่นกันเคสตัวอย่างต่อไปนี้เกิดขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บ้านบึงได้เข้าช่วยเหลือโชเฟอร์แท็กซี่ที่ส่งสัญญาณมือขอความช่วยเหลือแบบสากลหลังถูกผู้โดยสารเมายาเสพติดว่าจ้างและในระหว่างทางได้ทำการข่มขู่ด้วยปืนอีกทั้งยังโชว์ยาเสพติดที่ตนเองเสพทำให้โชเฟอร์รู้สึกไม่ปลอดภัยจึงออกอุบายขอเข้าห้องน้ำและตั้ง GPS มายังสภ.บ้านบึงเมื่อถึงบริเวณสถานีตำรวจจึงได้ส่งสัญญาณมือขอความช่วยเหลือซึ่งมีคนบริเวณนั้นเห็นในครั้งแรกยังไม่เข้าใจโชเฟอร์จึงทำซ้ำอีกรอบจากนั้นผู้ที่พบเห็นจึงวิ่งไปแจ้งตำรวจและสามารถช่วยเหลือจับกลุ่มผู้โดยสารเมายาดังกล่าวได้ด้านโชเฟอร์แท็กซี่เล่าว่าตนเองจำสัญญาณมือขอความช่วยเหลือดังกล่าวมาจาก TikTok โดยลองฝึกทำประมาณครึ่งวันเพราะคิดว่าอาชีพอย่างตนมีความเสี่ยงอาจต้องเจอคนไม่ดีและไม่อาจเลือกรับผู้โดยสารได้เพราะหากเลือกผู้โดยสารก็จะถูกร้องเรียนได้จึงศึกษาไว้เผื่อจะต้องขอความช่วยเหลือจากคนอื่นแล้วก็เกิดเหตุที่ต้องนำมาใช้ได้จริงๆสัญลักษณ์ง่ายๆในการส่งสัญญาณเตือนภัยขอความช่วยเหลือแม้จะเป็นวิธีง่ายๆแต่ยิ่งใหญ่มากหากเราสามารถช่วยเหลือชีวิตคนได้จริงเพราะเหตุการณ์ไม่คาดฝันนั้นอาจเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ย่อมได้การสอนลูกและการหมั่นฝึกวิชาเอาตัวรอดต่างๆเมื่อเผชิญปัญหานับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งเป็นทักษะชีวิตที่ควรค่าแก่การสอนลูกหลานแต่ไม่ว่าเทคนิคใดๆในการเอาตัวรอดก็ตามทุกเทคนิคหากเกิดปัญหาขึ้นมาจริงๆสิ่งสำคัญยิ่งกว่าอื่นใดคือการมีสติเมื่อพบเหตุร้ายควรตั้งสติหมั่นสังเกตและใช้ประโยชน์จากสิ่งรอบตัวเพื่อขอความช่วยเหลือและเอาตัวรอดมาให้ได้อย่างปลอดภัยหมดเวลาลงแล้วครับสำหรับรายการ Smart Kids Day High Tech เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับรายการนี้ผลิตโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาอยู่ที่ถนนศรีอยุธยาเขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร10400ครับและเราก็มีเว็บไซต์ของรายการด้วยนะครับwww.etvthai.tv ครับและ Facebook Page ด้วยครับ ETV Channel ครับครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับกับ2เด็กคนนี้และ1คุณพ่อเจอกันสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับทีนี้หน้าที่ของยูคลิดทุกคนฟังแล้วจะต้องทึ่งมากๆยูคลิดเนี่ยไปด้วยเครื่องมือพิเศษไม่ใช่กล้องถ่ายรูปแต่เป็นตัวตรวจจับคลื่นความโน้มถ่วงความโน้มถ่วงคลื่นความโน้มถ่วงความโน้มถ่วงถ้าเราวัดปริมาณดาวที่มีทั้งดวงทุกดวงเนี่ยอยู่ในจักรวาลทั้งหมดเนี่ยเทียบกับปริมาตรทั้งหมดของจักรวาลให้ทายเล่นๆครับว่าดาวทั้งหมดที่เรามีอยู่นะทุกดวงเลยเอาทั้งหมดเลยเป็นปริมาณเท่าไหร่ของอวกาศทั้งหมดกี่เปอร์เซ็นต์ครับต่อไปเป็น image generatorAI Image Generator ก็สร้างภาพสร้างภาพที่เรารู้จักกันดีก็มี Mid Journey DALL-E ใช่ไหมฮะ DALL-E สองตัวนี้นะครับจริงๆมีหลายตัวมากนะมี Lucid Pic มี Artsy คือแต่ละตัวเนี่ยจะเป็น AI ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็น AI ที่ตัวเล็กลงแล้วมีความเชี่ยวชาญอย่างเช่น Artsy เนี่ยเขาเน้นเลยว่าวาดรูปวาดรูปที่เขาวาดออกมาเนี่ยจะเป็นลายอาร์ตอย่างเดียวเป็นลายคู่กันเป็นแปลงสีอ่ะกับเรื่องที่2ที่ทุกคนต้องรู้เบอร์โทร191เนี่ยเอาไว้รับสายอย่างเดียวครับไม่สามารถโทรออกได้ครับมันเป็นคู่สายโทรศัพท์รวมที่เอาไว้รับสายอย่างเดียวไม่สามารถติดต่อกลับไปได้ของ911ก็คือไม่มีเลขให้กดมีแค่โทรได้อย่างเดียวรับสายอย่างเดียวไม่มีการโทรออก